สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดนะคะลูกเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะคุณครูนุ่นนะคะก็สอนเด็กๆไปแล้วสำหรับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามใช่ไหมคะลูกส่วนสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องพยางค์และคำนะคะพยางค์และคำพยางค์หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมา1ครั้งนับเป็น1พยางค์อีกครั้งนะคะพยางค์หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้ง1ครั้งเดียวนะคะนับเป็น1พยางค์นะคะซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะพยางค์นะคะที่ไม่มีความหมายกันนะคะพยางค์ที่ไม่มีความหมายก็จะมีคำว่าขออะค่ะขออะค่ะนะคะงอเองเงนะคะงอเองเงคำเหล่านี้เวลาเปล่งออกมานะคะเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะมันเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะลูกต่อไปค่ะเราไปดูแบบที่สองค่ะพยางค์ที่มีความหมายนะคะพยางค์ที่มีความหมายเช่นคำว่าขาไอพยางค์ที่มีความหมายนะคะเช่นขานะคะขออาขานะคะงออางาอย่างนี้เป็นต้นนะคะพยางค์เหล่านี้นะคะมีความหมายนะคะดังนั้นนะคะพยางค์หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะคะนับเป็น1พยางค์ซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ค่ะต่อไปเราไปดูคำค่ะคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายนะคะอาจมี1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะอาจมี1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะเราไปดูค่ะคำที่มี1พยางค์กันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเกานะคะคำว่าเกามีความหมายไหมคะมีนะคะคำว่าโคนะคะคำว่าจอคำว่าเทคำว่าวัวนะคะเป็นต้นนะคะคำเหล่านี้นะคะคือคำที่มี1พยางค์นะคะต่อไปเราไปดูคำที่มี2พยางค์กันบ้างค่ะเช่นคำว่าประตูนะคะประตูมีความหมายไหมเอ่ยมีนะคะหน้าต่างนะคะดินสอตลาดจมูกเป็นต้นนะคะต่อไปคำที่มี3พยางค์ค่ะคำที่มี3พยางค์นะคะเช่นนาฬิกานาฬิกานะคะตุ๊กตาตุ๊กตาวิทยุนะคะวิทยุเป็นต้นนะคะต่อไปไปดูคำที่มี4พยางค์กันบ้างค่ะเช่นคำว่าผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการพิจารณานะคะพิจารณานะคะเวลาพวกเราอยากจะนับพยางค์นะคะหนูเอานิ้วขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเช่นผู้อำนวยการอย่างนี้นะคะพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถเอานิ้วขึ้นมานับเป็นพยางค์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะการนับจำนวนพยางค์ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูสอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการนับพยางค์ของคำแต่ละคำนะคะให้พิจารณาจากไหนให้พิจารณาจากคำอ่านของคำนั้นค่ะเช่นคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะลูกตะกร้าใช่ไหมคะตะกร้าอ่านว่าตะกร้าใช่ไหมคะอ่านว่าตะขอโทษค่ะอ่านว่าตะกร้าใช่ไหมคะตะกร้านะคะมีกี่พยางค์มี2พยางค์ใช่ไหมคะหนูนับไปเมื่อกี้ใช่ไหมต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าจามจุรีจามจุรีอ้าวไปดูค่ะอ่านว่าจามจุรีนะคะจามจุรีมีกี่พยางค์เอ่ยมี3พยางค์นะคะต่อไปข้อต่อไปเลยค่ะอ่านว่าพิจารณาพิจารณามีกี่พยางค์คะ4พยางค์นะคะง่ายไหมคะลูก
ง่ายมากเลยนะคะให้เด็กๆไปฝึกนับฝึกอ่านดูนะคะลูกอ่านจากไหนนับจากไหนนับจากคำอ่านของคำนั้นๆนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูลักษณะของคำกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะก็คือคำที่ประกอบจากพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะคำที่ประกอบจากพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นกีคือ1พยางค์ที่เปล่งเสียงออกมาใช่ไหมคะแล้วมาดูพยางค์ที่2คือลานะคะลาก็เป็นพยางค์ที่2ที่เปล่งออกมานะคะมาประกอบรวมร่างกันนะคะเป็นคำนะคะคือคำว่ากีลานะคะคำว่ากีก็ไม่มีความหมายนะลูกคำว่าลาในที่นี้รอจุลาสระอาก็ไม่มีความหมายนะคะส่วนรอลิงสระอามีความหมายนะคะรอเรือสระอานะคะก็มีความหมายที่แปลว่าเชื้อราเช่นกันนะคะลูกพอเอาคำว่ากีนะคะกับคำว่าลานะคะมาประกอบกันนะคะก็กลายเป็นคำนะคะคำหนึ่งนะคะคำว่ากีฬานะคะที่แปลว่าการแข่งขันกีฬานะคะหรือกีฬาที่พวกเราเล่นพวกเรารู้จักบาสเกตบอลนะคะฟุตบอลนะคะเซปาตะกร้ออะไรพวกนี้นะคะต่อไปค่ะ2ค่ะคำที่ประกอบจากบางพยางค์มีความหมายและบางพยางค์ไม่มีความหมายนะคะคำที่ประกอบจากบางพยางค์มีความหมายและบางพยางค์ไม่มีความหมายยกตัวอย่างเช่น we นะคะเปล่งเสียงออกมานะคะก็คือ1พยางค์นะคะลูก la นะคะ la ก็คือพยางค์ที่2นะคะที่ครูได้เปล่งเสียงออกมานะคะคํา we นะคะ we ไม่มีความหมายนะลูกส่วนลาในลอลิงสระอามีความหมายนะคะมันพอเอามารวมนะคะประกอบนะคะก็กลายเป็น1คำนะคะคือคำว่าเวลานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ3ค่ะคำที่ประกอบจากพยางค์ต่างๆที่มีความหมายแต่เกิดความหมายใหม่อีกครั้งนะคะคำที่ประกอบจากพยางค์ต่างๆที่มีความหมายแต่เกิดความหมายใหม่ยกตัวอย่างเช่นปากนะคะปากกาก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะลักษณะคล้ายคลึงกับนกเนาะตัวสีดำๆนะคะร้องเรียกกานะคะนะคะพอคำว่าปากนะคะกับคำว่ากานะคะมาประกอบกันนะคะพยางค์เหล่านี้มาพยางค์แต่ละพยางค์ต่างมีความหมายนะคะมาประกอบจึงได้เกิดความหมายใหม่นะคะลูกคือคำว่าปากกาที่เราใช้ขีดเขียนนะคะต่อไปนะคะลูกคุณครูก็ได้มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้พวกเรานะคะลองฝึกทำดูเดี๋ยวเราไปช่วยกันทำเลยดีกว่าเนาะคุณครูนะคะก็มีเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะแล้วให้พวกเราจำแนกว่าเสียงที่คุณครูได้เปล่งออกมานั้นนะคะเป็นพยางค์ที่มีความหมายหรือพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะให้แยกแค่2นะคะ2ตัว2กรณีนะคะก็คือ2ประเภทก็คือพยางค์ที่มีความหมายนะคะกับพยางค์ที่ไม่มีความหมายข้อที่1ค่ะข้อที่1เสียงที่เปล่งคือเธอเด็กๆพิจารณาเลยนะคะว่าเสียงที่คุณครูเปล่งไปเมื่อสักครู่นะคะจะอยู่ประเภทไหนนะคะระหว่างพยางค์ที่มีความหมายนะคะกับพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะต่อไปข้อที่2ยำทำเลยนะคะเดี๋ยวพิจารณาเองเลยนะคะตอบในใจก็ได้ค่ะเดี๋ยวตอบขึ้นมาเลยก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะโกงข้อที่4ค่ะเปียข้อที่5ค่ะเคียข้อที่6แรงข้อที่7กลัวกลัว
ข้อที่8พ่อพ่อข้อที่9จางจางและข้อที่10แพแพเด็กๆนะคะลองฝึกเปล่งเสียงนะคะแล้วตอบได้เลยนะคะง่ายๆค่ะลูกลองช่วยกันลองคิดขึ้นมาเลยค่ะลองตอบขึ้นมาเองเลยนะคะเฉลยค่ะเสียงที่เปล่งออกมานะคะในแต่ละข้อนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะคุณครูนะคะก็ได้เฉลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงตามที่นักเรียนนะคะคิดไว้หรือเปล่านะคะข้อที่1เธอนะคะเสียงที่เปล่งมาคือเธอนะคะเป็นพยางค์ที่มีความหมายค่ะข้อที่2ค่ะยำพยางค์นี้นะคะไม่มีความหมายค่ะดูสิคะเขียนแตกต่างนะคะเขียนแตกต่างกับยออำยำนะคะถ้าเป็นสระอำนะคะตัวนี้มีความหมายนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเสียงที่เปล่งออกมาคือโกงนะคะคือพยางค์ที่มีความหมายค่ะข้อที่4เปียคือพยางค์ที่มีความหมายค่ะข้อที่5เคียร์พยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะต่อไปแรงเป็นพยางค์ที่มีความหมายค่ะ7ค่ะกลัวเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะถ้ากลัวที่มีความหมายคือกรอัวกลัวนะคะลอลิงนะคะก็ไก่ลอลิงสระอัวก็อัวกรอัวกลัวนะคะต่อไปข้อที่8พ่อค่ะเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะถ้าเป็นพอพานนะคะพอไม่พ่อนะคะพยางค์นั้นมีความหมายนะคะเขียนถ้าเขียนแบบนั้นคือมีความหมายนะคะต่อไปจางเป็นพยางค์ที่มีความหมายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะแพเป็นพยางค์ที่มีความหมายเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างยากกันไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะไปลองฝึกทบทวนนะคะเผื่อว่าเด็กๆนะคะจะรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพยางค์และคำนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าหากนักเรียนมันฝึกฝนนะคะมันทบทวนและฝึกฝนนะคะเวลาไปเจอคำอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะลองถามลองทายกับเพื่อนนะคะกับผู้ปกครองได้ว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะคำนี้มีกี่พยางค์นะคะเด็กๆก็สามารถนับนะคะนับตามนิ้วเลยตามคำอ่านเลยนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้มีความรู้นะคะเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณนุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่รู้ทราบว่าคลิปหน้าจะเรียนเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ